ายกตกเรือกันอย่างผู้ว่าขึ้นมาไม่มีใครตกครับงานวิถีคนเมืองหนึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีหวังใจว่าปีนี้เป็นปีแรกที่เราจัดขึ้นเพื่อจะสร้างความประทับใจและจะเลือกไว้ซึ่งผลงานของศิลปินแห่งชาติศิลปินแต่ละท่านที่โด่งดังในเมืองไทยให้เราเพิ่มเติมเป็นกายมาเป็นเวลานานแล้วก็เป็นการโปรโมทศิลปินรุ่นใหม่ๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสุพรรณบุรีเองเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยขอขอบคุณศิลปินทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและอนาคตเขาบางท่านจะมาเป็นเอาเสียงแสดงให้เราได้รับชมรับฟังกันวันนี้พรุ่งนี้มาเลยที่ถ่ายภาพคือตลาด9ห้องอำเภอบางประมา
งผลงานคือคุณมนูลพงษ์พันธุ์จากกรุงเทพมหานครนะคะชื่อภาพว่าทำนุบำรุงศาสนาสถานที่ถ่ายภาพวัดเขาขับเทียมค่ะอันนี้ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่จะเป็นอาร์ซีของสุพรรณบุรีเรานะคะซึ่งมหัศจรรย์มากทีเดียวสถานที่แห่งนี้นะคะได้ไปชมมาแล้วรู้สึกAmazing จริงๆนะคะที่หูทองนะคะต่อไปรางวัลชมเชยรางวัลสุดท้ายนะคะเจ้าของภาพคือคุณเวชยันทราวิสิทธิ์จากกรุงเทพมหานครนะคะชื่อภาพว่าปราเจ้าพ่อนะสถานที่ถ่ายภาพคือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองโอ้โหไม่เคยเห็นเลยนะว่าปราเจ้าพ่อได้เยอะขนาดนี้สวยมากอันนี้เป็นรางวัลชมเชยทั้งหมด6รางวัลนะคะซึ่งถ้าผู้ได้รับรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท 5,000 บาทค่ะต่อไปเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะคะผู้ส่งผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2คือคุณพลฤทธิ์ทิติวฤทธินันท์จากจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะชื่อภาพว่าแดนดินถิ่นธรรมสถานที่คือวัดไผ่โรงวัวอำเภอ2พี่น้องแดนดินถิ่นธรรมอันนี้เป็นรางวัลรองชนะเลิศจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาทค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะคะลำดับต่อไปนะคะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะคะผู้ส่งผลงานคือคุณสัญชัยบัวสมจากจังหวัดสมุทรปราการชื่อภาพว่าศรัทธาบนภูผาหินสถานที่ถ่ายภาพคือวัดเขาทับเทียมอำเภออู่ทองค่ะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะคะเกียรติบัตรและเงินรางวัล 20,000 บาทค่ะชนะเลิศนะโอ้โห332ภาพนะคะและมาถึงรางวัลชนะเลิศของการถ่ายภาพเกี่ยวกับวิถีคนเมืองเหนือนะคะเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากผู้เข้าส่งภาพประกวดทั้งสิ้น332ภาพได้แก่คุณพวงในคนไทยจากกรุงเทพมหานครนะคะชื่อภาพว่าลำลึกราชินีลูกทุ่งนะคะสถานที่ถ่ายภาพวัดทับกระดานค่ะรางวัลชนะเลิศจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาทค่ะปรบมือให้กับผู้เข้าผู้ได้รับรางวัลทั้ง9รางวัลด้วยนะคะYeah.